รักสภ.เมืองนนทบุรี3ล้านบาทจริงเท็จประการใดครับไม่มีครับไม่มีครับยังไม่เคยได้รับอะไรเลยครับไม่ได้มีการมอบเงินสมทบอุดหนุนอะไรไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับครับเพราะว่าอย่างวันก่อนที่มันมีประเด็นว่าเห็นว่ามีการจัดฉากให้มาขอเข้ามากับแม่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นเป็นการร้องขอหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดให้ครับเป็นการร้องขอครับของกลุ่มเพื่อนเหรอฮะทั้งเขามีการคุยกันมาก่อนแล้วระหว่างคุณแม่กับคุณปอเนี่ยครับซึ่งตอนเช้าเนี่ยปอกับคุณเบิร์ดเนี่ยเขาไปทำบุญให้น้องโมที่วัดอะไรไม่ทราบครับแล้วก็มีการเปิดสปีกเกอร์โฟนคุยคุณแม่ว่าเรากำลังสวดทำบุญที่สวดส่วนให้น้องโมนะคุณแม่สวดตามอะไรวันนี้ครับเขาก็ได้มีการสื่อสารกันแล้วตอนเช้าหลังจากเสร็จพิธีเนี่ยเขาก็มีการชวนกันว่าจะมาโรงพักครับแล้วก็มีการคุยกันนะครับว่าจะมาขอโทษขอเข้ามาคุณแม่เขาก็นัดกันมาครับครับเป็นมาเขาเตรียมดอกไม้มาก่อนหน้านี้แล้วคือมีการตกลงกับคุณแม่ไว้ก่อนแล้วใช่ครับไม่ได้จัดฉากไม่ได้อะไรแค่มาขอให้ทางตำรวจเนี่ยเป็นสักขีพยานให้หน่อยครับครับเรื่องเงินบริจาคก็ไม่ได้เป็นความจริงไม่มีครับไม่มีครับครับกรณีที่เมื่อวานใบพัดเรือสปีดโบ๊ทลำจริงที่เกิดอุบัติเหตุล่วงตกไปในแม่น้ำเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับใบพัดเนี้ยไปพัดลำเกิดเหตุจริงนะครับครับเรื่องต้นเนี่ยเราถอดมาเพื่อไปตรวจพิสูจน์ครับไปตรวจพิสูจน์ว่าใบพัดเรือกับบาดแผลเนี่ยครับร่องรอยบาดแผลมันเกิดจากใบพัดนี้หรือไม่ครับแล้วก็ใบพัดเนี่ยมันจะมีคราบลงคราบเลือดครับติดอยู่หรือไม่ครับครับอันเนี้ยเราได้ส่งตรวจพิสูจน์ที่พอถอเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เช้าเมื่อวานครับแล้วตอนก่อนเที่ยงเนี่ยหลังจากตรวจเสร็จแล้วขอรับกลับมาเนื่องจากทางกองสืบประสานมาว่าจะรีบใช้เพราะว่าวันนี้จะมีการเอาเรือลำจริงเนี่ยออกไปพิสูจน์ทราบในการจำลองเหตุการณ์ครับครับครับไม่แสดงว่าไม่มีผลกระทบกับรูปคดีแล้วใช่ไหมครับได้เรื่องใบพัดเนี่ยไม่มีครับเพราะว่าได้ตรวจทุกอย่างหมดแล้วตรวจหมดแล้วครับ